วันนี้จะมาปั้นสเตนของผมให้เป็นอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตอนนี้สเตนของผมก็อยู่ที่อันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเป็นสเตน SSS นะครับซึ่งอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็คือกายนิดนั่นเองนะครับผมเป็นสเตนระดับ SSS บวกนะครับผมแต้มของเขาก็อยู่ที่ 77,688 เลยนะครับผมก็เรียกว่าแต้มห่างกับผมเนี่ยประมาณ 20,000 เลยนะครับวันนี้ผมจะมาปั้นสเตนแบบสุดนะครับผมเพื่อเอาชนะกายหงิดในคลิปนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับผมอย่างแรกเราจะต้องมาสุ่มสเตนของเราเป็น SSS บวกกันก่อนนะครับซึ่งการที่เราจะได้สเตน SSS บวกนะครับผมเราจะต้องใช้เศษอยู่ที่500เศษนะครับผมตอนนี้ผมสามารถแลกเศษได้อีก85เศษนะครับผมเท่ากับว่าเราจะต้องสุ่มได้สเตนหรือว่าหาสเตนได้อยู่ที่ประมาณ 3-4 ตัวนะครับผมแล้วก็เอาเศษนี้มาแลกนะครับผมแล้วก็จะได้สเตน SSS บวกนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราจะมาทำอย่างแรกนะครับผมก็คือการที่เราจะมาเติมซื้อแพ็คของสเตนนะครับผมก็คือกล่องขั้นต้นของสเตนแล้วก็ของขั้นสูงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเติมกล่องขั้นต้นให้ครบ8กล่องก่อนนะครับผมเราจะได้ใบสุ่มอยู่ที่40ใบนะครับผมแล้วก็มาซื้อกล่องขั้นสูงอีกประมาณ5ครั้งก็จะได้อยู่ที่อีกประมาณ150ใบนะครับผมกับเศษที่ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเท่าไหร่นะครับผมมาเราเริ่มซื้อกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับแพ็คขั้นต้นแล้วก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเติมแพ็คขั้นสูงต่อนะครับผมจะเติมอยู่ที่ประมาณ4กล่องก่อนนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าดวงมันจะมานะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อเต็มก็ได้นะเดี๋ยวมันเปลืองเกินไปนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมเปิดแพ็คมามากมายนะครับผมก็มีเศษของสเตนอยู่ที่50นะครับกับการที่ผมจะแลกได้อีก85เศษนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีอยู่ในมืออยู่ที่135เศษนะครับถ้าเราเอา500มาลบกับ135เนี่ยก็จะเหลือ365นะครับผมเท่ากับว่าเราจะต้องสุ่มสเตนให้ได้อยู่ที่4ตัวนะครับผมก็คือ9436นะครับผมแล้วก็เศษเล็กเศษน้อยที่เราน่าจะได้ระหว่างทางนะครับ5เศษมันก็คงไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผมมา4ตัวกับตัวอีก160ใบนะครับผมมาดูกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะก็ระหว่างทางที่เราสุ่มเนี่ยก็จะได้ฮีโร่แบบกุ๊กๆด้วยนะครับผมเราสามารถเอาฮีโร่เนี่ยไปเลขเศษได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะสุ่มแค่2ถึง3ตัวนะครับผมถ้าเราลัคกี้นะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะลัคกี้มั้ยนะฮะไปเลยครับผม10ตัวแรกเปิดด้วยความโชคดีครับผมเขียนว่าโชคดีครับเปิดก่อนเลยนะครับผมการที่เราได้พวกแบบตัวละครแบบกุ๊กๆนะครับเราสามารถเอาไปแลกเศษได้ด้วยนะครับผมไปครับผมครั้งที่2ครับ20ตัวจัดไปดวงดาว2ดวงโอ้ไม่ออก Red Riot มาทำไมครับเนี่ยโอเคครับครั้งที่3ครับผมการันตีจอกใน 32/100 นะฮะเป็นสเตนครับผมรอบที่เราเขียนว่าสเตนแล้วมันออกครับหนุ่มน้อยมิดุริยะกับเศษสเตนอีกาแล้วก็บาคุโกไม่คุ้มเลยโอเคต่อครับรอบนี้ใช้สูตรดอกจันแล้วกันนะฮะนี่โอ้ไม่ออกโอ้โหหนุ่มน้อยมิดุริยะมาอีกแล้วนะครับผมมิดุริยะนี่เป็นเศษของผมเลยนะคามินารีก็เป็นเศษได้เหมือนกันนะครับผมแต่กบนี่เหมือนจะเป็นเศษไม่ได้ครับไปซุ่มต่อเอ๊เราใช้สูตรดอกเหลืองไปแล้วรอบนี้สูตรระบายสีแบบทั่วหน้าแล้วกันนะครับไปโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้อีกแล้วหรอนี่จะการันตีแต่สเตนตัวแรกเลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหซุ่มต่อครับผมขอให้หัวใจให้สเตนหน่อยละกันเผื่อเขาชอบหนุ่มน้อยมิดุริยะมาอีกแล้วโอ้โหสองตัวเลยเหรอโอ้โหกบมาไม่เป็นไรครับซุ่มต่อครับผมอย่าเพิ่งหัวร้อนโอ้โหผมประกันตีแตกตั้งแต่ตัวแรกแน่ๆเลยว่า82/100แล้วไปต่อครับผมสมแบบไปรุ่นหัวร้อนครับกามั่วโอ้โหมาจริงครับผมขอสัก2ตัวได้ไหมโอเคครับผมเราเหลือ80เศษแล้วนะครับผมก็ตัวแรกจัดไปเลยครับการันตีออกครับผมขอสเตน2ตัวเขียนไปเลยขอ2ตัวลายมือสุดอะไรก็ไม่รู้1ตัวครับผมโอ้โหไม่ได้สองตัวครับมินารีมาทำไมครับเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเศษทั้งหมดที่เราสุ่มได้เนี่ยจะสามารถแลกเป็นเศษสเตนได้กี่อันนะครับผมนี่ครับผมกดแลกให้หมดเลยครับ1,612อันนะครับแลกทั้งหมดได้99เศษนะครับผมมีอยู่143นะครับยังไม่พอนะครับต้องไปสุ่มต่อนะครับผมมาครับ70ตัวของเรา70ครับผมไม่ออกครับผมมาต่อครับเอาเป็นโปรเพเยอร์ชูดัง RV ไม่ใช่ดิคัมพี RV ครับผมไม่ออกด้วยครับดอยเซอร์เอาสิง่ายไปรอบนี้ไม่ออกนิดาเพนยะสวัสดีจ้าหายหิดครับรอบนี้หายหิดไม่ให้ดวงผมเลยอ่ะรอบนี้เป็น 007X แล้วกันนะครับขอหน่อยได้มั้ยพี่ไม้เออไม่ออกครับผมรอบนี้ขอเป็นกากบาทเลยแล้วกันนะครับผม20ตัวสุดท้ายของเราสวัสดีจ้าครับไม่เดลีเปิดต่อครับ10ตัวของเราเลข10แล้วกันฮะเอ้าไม่ออก
ไม่ดวงผมซวยขนาดนี้ครับเนี่ยโอเคครับหลังจากที่เราสุ่มไปทั้งหมดแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะออกการันตี2รอบติดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อเพิ่มอีก30ตัวนะครับผมเผื่อเราจะต้องเติมเพิ่มแล้วก็ไปซื้อตั๋วมาสุ่มเพิ่มอีกนะครับโอ้รอบนี้จะได้10เศษเลยนะครับผมค่อนข้างดวงดีนะฮะมา30ตัวของพี่ขอสัก2ตัวได้ไหม2ดาวโอ้โหว่าแม่งออกการันตีแบบ2ตัวติดแน่เลยว่ะชิปหายแล้วครับผมไปต่อครับผมขีดหนึ่งทีพอโอ้โหการันตีออกจริงครับวัยรุ่นดวงผมมันหายไปไหนหมดครับเนี่ยใครดูดดวงผมไปดวงขอ2ตัวได้เปล่าดวงนี่ออกการันตีแล้วนะครับผม1ตัวหรือเปล่าโอ้โหมาครับ1ตัวขออีกตัวได้ไหมเฮ้ย2ตัวจริงว่ะเฮ้ยโอ้ my god โอ้โหสแตนด์2ตัว2ตัวเลยนี่ครับนี่มันให้2ตัวจริงครับนี่หลังจากที่เราดวงไม่ค่อยดีมันให้2ตัวเลยครับรอบนี้โอเคครับตอนนี้เราก็มีอยู่ที่336เศษทับ25นะครับผมกดไปเลยครับมาครับผมเราก็จะเอาเศษของเราทุกอย่างนะครับผมมาแลกนะครับผมมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะแลกไปครับพอทุกตัวมันเป็น SSS บวกแล้วนะครับผมนี่ครับผมเราขาดอีก175เศษนะครับผมตรงนี้ทั้งหมดเราแลกได้ที่99อ๋อมาแลกได้สูงสุด99นะครับผมตกใจนะฮะแต่จริงๆเราต้องบวกลบดีๆนะครับผมจะได้แบบคำนวณดีๆนะเดี๋ยวมันเกินเศษนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปแลกเศษมาแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าจะยังไม่พอสำหรับการเป็นเศษ SSS บวกนะครับตอนนี้เราขาดอีก1ตัวนะครับผมสับสเตนนะเราจะได้ SSS บวกนะครับเราจะต้องสุ่มเพิ่มนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งแพ็คของการสุ่มตัวสเตนของเรามันก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมาเติมเพิ่มนะครับผมแต่ว่าใน 8,900 เหรียญของผมเนี่ยอาจจะสุ่มได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราลองกดก่อนละกันนะครับมันก็จะกดได้3ทีนะครับเพราะว่า10ตัวเนี่ยมันได้ 2,500 เหรียญ นะก็สรุปค่าใช้จ่ายสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมที่ผมเติมไปก็อยู่ที่ 21,292 บาทนะครับผมนี่ก็เป็นราคาแพ็คนะครับผมเดี๋ยวจะเติมเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมให้ตั๋วเขาทำนายกันละกันนะครับผมจะได้หรือเปล่านะมา10ตัวแรกลุยครับผมซุ่มให้มันจบที่ตัวนี้เมื่อกี้ใส่ไป2ดาวรอบนี้ให้3ดาวเลยละกันนะครับจอทองมาไปครับรอบที่2ออกไหมไม่ออกครับผมมาครับรอบสุดท้ายนะครับถ้ารอบนี้ไม่ได้เราจะต้องเติมเพิ่มเป็นอย่างที่แน่นอนนะครับผม1 4 7 9ครับผมตามเลขคูปองที่เราอยู่ข้างบนปั๊บตามนั้นเลยครับผมวัยรุ่นเราจะต้องเติมเพิ่มนะฮะไปครับผมเราก็จะเติมแพ็ค99ดอลนะครับผมก็ 3,700 นะครับผมก็ได้ 6,900 เหรียญสุ่มได้2ทีนะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเติมดูอีกที yeah. โอ้คูปองเราบวกลบกันเราสุ่มได้3ทีนะครับทุกคนเพราะเรามีอยู่ที่ 8,379 นะครับผมไม่รู้ว่า3ทีนี้จะได้หรือเปล่านะครับก็ลุยเลยละกันนะครับผมไปอีก10ครั้งครับไปทีเดียวเดียวแน่นอนเดียวไม่เลยเสียไปอีก10ทีครับผมคราวนี้ขีดลงครับปึ๊บปึ๊บไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นได้กบกับเลดไลออดนะครับรอบนี้ขอใช้สูตรดอกจันหัวแดงเหมือนกันมาลัวๆไม่พอครับผมเหมือนจะต้องเติมเพิ่มนะฮะไปครับผมอีก 3,700 บาทนะฮะรอบนี้เรามี 7,700 ครับเราจะสุ่มได้อีก3ทีนะครับการันตีจะแตกในอีก60ทับ100นะครับผมมาสเตนของพี่ต้องมาแล้วน้องมาเถอะไม่มาจะแห้งแล้วเนี่ยหนุ่มน้อยไม่โดนระยะไม่มาครับผมไม้ครับผมอีก1ครั้งจะได้หรือไม่การันตีจะแตก3รอบติดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยการันตีโอ้ไม่มาจริงครับผมโอ้โหอีดะเทนยะเอามาทำไมครับเนี่ยโอเคครับผมได้อีก1ทีจะไม่เหลือแล้วหมายถึงตังกินข้าวเนี่ยจะไม่เหลือแล้วนะครับผมรอบนี้ขอเป็นอะไรเอ่ยก็ฉันโอ้โหมันต้องเป็นอะไรเอ่ยถามจริงทั้งนี้เลยครับ1ตัวครับผมได้รัวๆแต่ว่ามีหมดแล้วโอเคครับผมครบพอดีนะครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราสุ่มได้สเตนมาแล้วนะครับผมก็สรุปค่าใช้จ่ายสำหรับคลิปนี้ที่ได้ใช้ไปนะครับผมก็อยู่ที่ 28,692 บาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาอัพสเตนของเราให้เป็น SSS บวกกันเลยนะครับผมนี่มาไปนะอ๋อดูฉากสิครับผมเป็นการที่สเตนเอามีดดาบของเขานะครับจ่อไปที่หน้าเทนยะนั่นเองนะครับผมมีดดาบเทนยะดิโอเคครับตอนนี้แต้มของสเตนเราก็อยู่ที่ 58,527 นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมากินอาหารแล้วก็อัปเกรดสกิลของเขาให้แบบตันให้หมดเลยนะครับผมเริ่มจากพรสวรรค์ของเขาก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็จะอัพให้เต็มให้หมดเลยนะนี่ครับผมตันให้หมดเลยโอเคครับไม่พอครับผมแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเราสามารถเทรดจากตัวอื่นมาได้นะครับผมโอเคครับผมก็จะรีเซ็ตพรสวรรค์ของไอซาว่าผมทิ้งนะครับผมก็จะได้มาอีกที่ 600,000 กว่าแต้มนะครับผมไม่รู้ว่าพออัพสเตนเต็มหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเต็มนะพอดีเลยครับผม
นี่นะฮะก็อาพรสวรรค์เต็มหมดแล้วนะผมอันนี้เอาไว้ทีหลังละกันนะฮะจากนั้นเราก็จะมาอัดอาหารให้กับสเตทของเราให้แบบเต็มหน่วยเลยนะครับผมเลื่อนขั้นครับแล้วก็อัดอาหารขึ้นเวล90ครับผมอัดอาหารขึ้นเลเวล100ครับโอเคครับอัดขึ้นเลเวล110เลยครับผมกินเข้าไปสเตนขึ้นเลเวลตัน120เลยครับผมไปเรียบร้อยครับผมตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แต้มสเตทของเราก็อยู่ที่ 64,000 กับอีก36นะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเราจะมาอัปเกรดสกิลของสเตนอีกนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าจะได้แต้มอีกเยอะเลยนะครับผมตังก็เหลือ5ล้านนะครับก็กดอัพไปให้หมดเลยละกันนี่บวกอีก200ครับผมอันนี้บวกไปอีก100อันนี้บวกอีก200 40 40 40 40 4040และสำคัญที่สุดเลยครับผมสกิลขั้น SSS บวกของเขานะครับอัปเกรดครับผมบวกอีก800นะครับอีกอันนึงอันนี้ก็อีก800นะครับผมเรียกว่าได้อีกเป็นพันเลยนะครับผมตรงนี้อีกครับผม353ครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วไปดูกันนะฮะ 16,956 นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาอัปเกรดชิปของผมที่ผมเตรียมไว้ให้กับสเตนนะครับผมให้เป็นเลเวล16นะครับผมซึ่งการที่ได้แต้มเยอะเนี่ยจะต้องออกเลเวลให้ตรงสายนะครับผมถ้าสมมติว่าสเตนของเราเป็นสายสปีดนะครับผมก็ไม่ควรจะออกสายเทคนิคนะครับผมแต่ว่าสเตตัสพวกจอกอที่ดีเข้าเนี่ยจะเพิ่มสเตนให้กับสเตนค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถ้าออกสปีดเนี่ยก็จะได้แต้มเยอะกว่าอันอื่นเขาเลยนะครับผมก็ออฟสวยอยู่แค่2อันนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะได้อีกกี่แต้มนะครับผมอันนี้ผมก็กินไปเลยนะฮะมาดูกันครับว่าจะออกออฟอะไรนะครับผมตีบอกไปเลยครับเลเวล16อย่าออกออฟเทคนิคก็พอโอ้ออกไป1ทีครับผมแต่ว่าก็ได้คีย์ดาเมจกับที่ที่ข้อนะครับผมที่เป็นเลเวล332ครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆไม่ควรจะออกออฟเทคนิคนะครับเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมีประโยชน์สำหรับสเตนนะครับสเตนเป็นสายสปีดนะฮะรอบนี้ก็จะทำให้เป็นชิปเลเวล16เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องภาวนาให้ออกสปีดหรือที่ที่ข้อกับเพิ่มดาเมจนะครับผมเพราะว่าจะบวกสเตตค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ออกหักลบนะครับไปเฮ้ยหักลบไม่ออกเลยครับผมหุ้ยได้สปีดกับพี่ที่ข้อนะครับอันนี้ถือว่าออฟดีใช้ได้เลยนะครับผมเบลิกูดเลยครับสวยสวยสวยอันนี้รอบนี้เราก็จะต้องมาภาวนาให้ออกสปีดกับเพิ่มดาเมจนะครับผมภาวนาอย่างเดียวไม่ให้ออกพลังนะครับเพราะว่าพลังเป็นสเตตัสที่ไม่จำเป็นสำหรับสเตนนะครับมาสปีดเลเวล4ไปเลยน้องโอ้โหสปีด4จริงครับแต่ได้พลังมาเลเวล2เหมือนกันก็ถือว่าโอเคไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมได้แต้มค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าได้สปีด4นะครับผมถือว่า very good เลยนะครับโอเคครับตอนนี้แต้มเราก็อยู่ที่ 78,63 นะครับผมสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็คือการใส่การ์ดให้กับสเปนนะครับผมมาดูกันนะว่าใส่การ์ดจะเพิ่มแต้มได้อีกสักเท่าไหร่นะฮะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราใส่การ์ดแล้วแต้มของสเตนก็เราก็อยู่ที่ 78,945 นะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะเราสามารถโอเวอร์คล็อกชิปของเราให้เป็นระดับที่สูงขึ้นได้เข้าไปอีกนะครับผมเราก็จะโอเวอร์คล็อกอันที่แบบว่าสเตตัสดีๆนะครับผมก็จะเป็นพวกแบบสปีด4อันนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ใช้แค่1อันนะครับโอเวอร์คล็อกไปเลยครับผมโอ้ย300ครับโอเคครับผมก็จะโอเวอร์คล็อกไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมไม่เยอะไปกว่านี้นะเพราะผมก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็แต้มสเตนของผมก็โคตรเยอะแล้วนะครับผมมาแล้วครับผมแต้มสเตนของผมตอนนี้อยู่ที่ 84,22 นะครับผมยังไม่ได้สุ่มการ์ดแพสซีฟนะครับผมอันดับ1ของเซิร์ฟก็เป็นของผมแล้วนะครับผมสับสเตนในตอนนี้นะเรียกว่ามีแต้มที่สูงที่สุดในเซิร์ฟนะครับผมสูงกว่าการหยิบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับมาดูกันนะครับผมโอ้ 84,22 นะครับการหยิบ 77,000 นะครับผมก็เรียกว่าเป็นสเตนที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมสับสเตนของผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการปั้นสเตนของผมให้เป็นสเตนอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเรียกว่าก็แต้มโคตรสูงเลยนะครับถึง 84,22 เลยนะครับผมเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วนคลิปหน้าอยากจะให้สเตนของผมเอาไปทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมในอนาคตก็จะมีเรื่องของการ PVP หรือว่า Warkill มาแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ